ถึงกับอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ใช่คนรักคนช่างครับคุยบนเวทีแม่หัวอกเดียวกันป่ะหัวอกว่าคนรักคนช่างเยอะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะบอกนี้ว่าดีใจที่รัฐมนตรีทุกคนเนี่ยที่ลงมาพื้นที่กับท่านนะฮะที่กาญจนบุรีเนี่ยดูมีความสุขเวลามาไม่ได้มาเพื่อทำให้คนรักมันมีทั้งคนรักคนเกลียดอะนะฮะทั้งไม่ชอบอยู่แล้วแล้วก็หันไปถามอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะฮะที่มานั่งร่วมงานอยู่ในเวทีเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับโลกมันเป็นแบบนี้เนาะอาจารย์ใช่หรือเปล่าอาจารย์นวรัตน์นะทั้งคนรักคนเกลียดใช่หรือไม่สายน้ำแควน้อยดูอ้อยอิงสายน้ำไหลแควน้อยดูอ้อยอิงหลานหลานผมเป็นพวกกวีผมแบบเป็นพวกกวีก็ว่าก็เลยต้องขยันทุกเรื่องก็มีบทภาษาสวยงามบทด้วยว่าเมื่อเช้าตื่นมาตาบวมไม่รู้อะไรทุกวันเลยคิดตลอดคิดอ่านแล้วมาดูคืออ่านหนังสือมากเอ้ยอ่านหนังสือหรือว่าเล่นโทรศัพท์ก็ทั้งดูข้อมูลจากข้อมูลต่างประเทศข้อมูลส่วนราชการข้อมูลจากโซเชียลมีเดียผมคงไม่เก่งกว่าใครทั้งสิ้นแต่อ่านหมดทั้งหนังสือจากต่างประเทศข้อมูลส่วนราชการข้อมูลโซเชียลมีเดียก็เป็นห่วงเหมือนกันตามันจะบอดเขาสักวันเจ็บตายทุกวันแต่ภูมิใจที่ได้มาทำหน้าที่ในช่วงเวลาหนึ่งขอฝากบรรดาพี่ๆทุกคนไว้ให้ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยเราไม่ใช่คนอื่นไกลว่าเชื้อชาติไหนก็ตามเอ๊ะเราต้องไม่ทำลายประเทศไทยแล้วก็อันเป็นที่รักยิ่งที่มีความพร้อมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองครับเอ๊ะตกลงจะฝากอะไรฮะไม่อยู่ต่อล่ะอยู่ต่อยังไม่ได้บอกว่าฝากเลยครับก็พูดอย่างนี้แหละพูดมาตลอด4ปีอ้อนให้คนรักนะฮะแล้วก็แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยตัวที่ไปเนี่ยคือเปิดโครงการ Green Army Green Farmer นะฮะเข้าใจว่านี่คือเรื่องไอ้แปลงเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ทหารครับนะฮะเพื่อนบอกโอ้เนี่ยมาหลายที่ใกล้จะเป็นลมแล้วเพราะว่าฝ่าแดดฝ่าอะไรแบบนี้ไปเนี่ยนะแต่ว่าเห็นรอยยิ้มชาวบ้านแล้วโอ้โหมันมีกำลังใจเนาะมันฟื้นมันมีความสุขนายกเนี่ยนะฮะก็ต้องหมุนเวียนไปติดตามงานรัฐบาลแล้วก็มีปัญหาของพวกเราในพื้นที่ที่จะเข้ามาพบปะพูดคุยให้นั่งรถรางไปเนี่ยที่ชุมชนปากแพร่งนะโอ้มีคนต้อนรับแล้วมีนักเรียนด้วยโรงเรียนเทพมงคลรังสีโอ้เขาบอกว่ากรี๊ดกราดเลยนะมอบภาพรูปเหมือนเนี่ยภาพวาดเหมือนนายกแล้วก็ชูป้ายให้กำลังใจบอกลุงตู่อยู่นานๆใครไม่รักแต่บ้านนี้รักมีภาพไหมเนี่ยช่วงที่ชูป้ายเนี่ยฮะใครไม่รักแต่บ้านนี้รักเนี่ยนะฮะมันจะมีนะอันนี้นี่ลุงตู่อยู่นานๆนะฮะก็มีคนชอบอ่ะเอ้าธรรมดาบอกแล้วไงก็มีคนรักคนชังไงฮะไม่มีแบบยังไม่เจอประเภทเอานกหวีดไปคืนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มียังไม่มีขอลายเซ็นด้วยนะฮะโอ้โหธรรมดาเดี๋ยวเลือกตั้งก่อนว่ากันอีกทีนึงกลัวไม่ได้เลือกตั้งตอนเนี้ยนะฮะ